พี่ๆมีชื่อวงว่า The Dust ครับ The Dust นะครับ The Dust อุ๊ยโอ้โหดังมากเลยนะดูจากนี้มาตั้งแต่เด็กเดี๋ยววันนี้เรามาถามเขาเรื่องเพลงใหม่ดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแหวนดอกหญ้ากับเรื่องที่เธอไม่หลอกได้นักร้องเคยมีประสบการณ์เมาเพื่อนได้นะพูดได้เหรอได้ยินว่าเพลงนี้มาจากเบสใช่ค่ะตอนนั้นมีความรักก็จะทำเพลงรักพออกหักก็จะทำเพลงอกหักมีท่าซัดมอเตอร์ไซค์ไหมในท่าเต้นนี่มันไม่เข้าอ่ะดิอ๋อไม่เข้ากับเพลงใส่เข้าไปแล้วจะเรื่องที่เจอไม่หลอกคือเรื่องใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะคุณพี่เอาเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโตโน่พากินคำได้สักค่ะเบสแล้วก็นี่คำสิงค่ะวันนี้นะคะเรามาจัดรายการด้วยกันครั้งแรกค่ะพี่โตโน่ครับผมและเราก็เชิญวงดนตรีที่ฮอตมากมานั่งสัมภาษณ์เราเนี่ยเต้นจริงๆเฮ้ยหนูก็เต้นได้เหมือนกันในชีวิตนะฮะหลอกกันทุกคนวงนี้ดูดีจริงๆดูดีมากๆพี่ๆมีชื่อวงว่า The Dust ครับ The Dust นะครับ The Dust อุ๊ยโอ้โหดังมากเลยนะดูจากนี่มาตั้งแต่เด็กหนูไปดูคอนเสิร์ตเขานะจำได้เคยไปอยู่หน้าเวทีจำได้ป่ะเหรอครับผมอยากไปดูคอนเสิร์ตเขามาหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปดูเดี๋ยววันนี้เรามาถามเขาเรื่องเพลงใหม่ดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแหวนดอกหญ้ากับเรื่องที่เธอไม่หลอกได้ว่าประสบการณ์ของพี่ๆวง The Dust เนี่ยเคยเจอไหมอะไรเราคุยเรื่องแต่ละเพลงก่อนไหมเอาแหวนดอกหญ้าก่อนว่าทำไมเราไม่ไปคุยกัน2คนเลยปล่อยให้พวกเขาไม่เดี๋ยวดูถามเขาไงเราเกินเป็นช่วงเกินว่าแหวนดอกหญ้าเนื้อพงเนื้อเพลงทำนองทำนองทำไมแบบเป็นเวนี้แหวนดอกหญ้าความเป็นห้ามนักร้องนำต่อใครพูดเก่งที่สุดในวงคะก่อนอื่นพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างผมเท่ครับมือกลองครับผมครับผมซันมือกีตาร์ครับผมนัดมือเบสครับฝุ่นกีตาร์ครับฮอตคีย์บอร์ดครับแล้วนักร้องนำเหรอคะเขาชอบมาสายอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือเขาชอบเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยต้องนำไปรับคุณในเช้าเลยครับรับคุณในเช้ากลับมาถึงค่ายครับผมโตโน่นะครับเดดัสครับว้าวต่อไปเราจะมาทำให้เจ้าของซิงเกิลเพลงที่กำลังมาแรงในตอนนี้แนะนำตัวเองบ้างครับเรื่องที่เธอไม่หลอกเบรักวันนี้คำสิงค่ะว้าวเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยเอาแหวนดอกหญ้าก่อนไม่อยากรู้เรื่องของตัวเองเท่าไหร่อยากรู้เรื่องของเบสมากหนูก็อยากรู้เรื่องพี่เหมือนกันไม่เอาเพราะว่าพี่มีเยอะกว่าไม่เอาแหวนดอกหญ้าก่อนเอาแหวนดอกหญ้าก่อนโอเคได้ครับแหวนดอกหญ้าทำไมถึงเป็นแหวนดอกหญ้าคะห้ามนักร้องนำต่ออ๋อหรือว่านักร้องเคยมีประสบการณ์เมาเพื่อนได้นะใช่ใช่เมาได้นักร้องเคยเหรอคะใช่ประสบการณ์ตรงเลยแหละตรงเลยพูดได้เหรอไม่จริงๆถ้าคนใน YouTube จะมีคลิปเขาอยู่นะครับใช่ใช่ใช่คนไหนอ่ะผมให้ไปหาเองแล้วกันไปไม่ไม่จริงมีจริงๆวันนั้นผมเห็นอยู่นะเขามีอย่าบอกว่าเพลงนี้คือสื่อถึงคนนั้นใช่ใช่พูดได้เพื่อนอันนี้มันมากเกินไปอันนี้มันมากเกินไปอ๋อโอเคผมตอบได้ไหมครับเนี่ยคือว่าแหวนดอกหญ้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวแทนความรักที่บริสุทธิ์รักในช่วงวัยเรียนนี่ครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองเลิกลากันไปแล้วอ่ะแล้ววันนึงกลับมาเจอกันอีกกลับมาเจอสิ่งของสิ่งนั้นหรือสถานที่นั้นแล้วมันทำให้เรานึกถึงอันนี้อยากรู้ครับถ้าเรากลับไปอยู่ในโมเมนต์นั้นสมมุติว่าเราเคยทำบุญที่วัดนี้กับแฟนแล้วเราไปวัดนี้เราก็จะแบบเฮ้ยเคยมาทำอันนี้กับแฟนกับผู้ชายเป็นเหมือนกันปะเป็นครับความทรงจำดีๆเกี่ยวกับความรักอะที่มันฝังอยู่ในใจของอาจจะเป็นรักครั้งแรกหรือว่าเป็นรักที่เราแบบไม่ลืมอะไรงี้มากกว่าครับมันเลยเป็นที่มาของเนื้อเพลงนี้ทำนองต่างๆอะเริ่มจากนักตอนนั้นก็ประสบการณ์ตรงครับช่วงนั้นก็ไม่ได้แบบเขียนเนื้อเพลงก่อนไม่มาดนตรีมาก่อนมาลองมาใช่ตอนแรกแต่งมาทำนองกับเนื้อร้องเนี่ยมาพร้อมกันคือเริ่มอ่ะมันเป็นเพลงหนึ่งของนัดก่อนใช่แล้วพอดีพี่ไปได้ยินในเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะเหมาะที่จะเอามาทำเป็นเพลงช้าโน่ก็ได้ไอเดียที่เป็นเรื่องราวของแหวนดอกหญ้าเนี่ยก็เลยให้ทีมพี่หมูไปแต่งเนื้อมาใส่เพลงนี้ใหม่ซึ่งยกเนื้อเก่าออกของเพลงของนัดท่อนไหนในเพลงแหวนดอกหญ้าโดนความรู้สึกของพี่น่าจะเป็นท่อนฮุกเลยครับที่ใครกลับมายืนตรงที่เดิมทุกอย่างก็คืนกลับมาฮอตทำหน้าที่อะไรในเพลงแหวนดอกหญ้าก็เป็นคนจำได้ด้วยต้องครับแหมความจำดีทำหน้าที่อัดเสียงเปียโนครับในเพลงยากไหมครับไม่ยากครับแต่ว่าเป็นยากเรื่องอารมณ์มากกว่าครับมันไม่ใช่แค่กดลงไปมันต้องมีอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันหรอมันไม่เหมือนกันครับถ้าแบบเราคิดแบบว่าถ้าเล่นเล็กๆอ่ะมันก็จะซาวก็ออกมาเล็กแต่ถ้าเราคิดใหญ่ๆอ่ะแบบว่าเล่นกว้างๆอ่ะซาวจะออกมาใหญ่น้ำหนักจะไม่เหมือนกันฮอตใส่ใจในเรื่องของอารมณ์กับเทคนิคฮอตใส่ใจในเรื่องของอะไรมากกว่าเรื่องอารมณ์ครับอารมณ์สำคัญกว่าเทคนิคสำหรับฮอตใช่ครับใช่ครับหัวหน้าวงของเราครับมือกีตาร์โซโล่แล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่ขี้น้อยใจที่สุดในประเทศนี้นะครับคืองอนพี่หมูบิ๊กแอนทำ
ไมอ่ะคือพี่หมูพี่แอนเนี่ยแกคิดลายกีตาร์มาแล้วแกก็อาจจะเลือกใช้ลายของตัวเองไม่เวลามันไม่พอคือมันไม่ได้ใช้ลายของญี่ปุ่นไม่มีเวลาน้อยกับการที่จะอัดลายกีตาร์รวมกันใช่ใช่วงหลายคนเพราะเดินทางจากบางแสนมา3ชั่วโมงมาถึงก็น่าน้อยใจนะเขาไม่ได้อัดไม่ได้ก่อนในเพลงจริงก็คือใช้ของพี่ฝุ่นใช่ไหมครับก็ไม่ต้องงอนแล้วมาใช้ของพี่ครับผมไม่งอนแล้วครับไหนๆก็มาครบวงแล้วหนูอยากรู้ใครเจ้าชู้ที่สุดผมคิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่าวงเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบมาตรฐานถูกต้องมาตรฐานมากอันนี้จริงๆนะอย่างซันเนี่ยก็ธรรมะธัมโมมากส่วนฝุ่นเนี่ยก็ศรัทธาในพระเจ้าก็จะมีฮอตนี่แหละยิ่งไม่ใช่ที่สนใจแต่ในเรื่องของคีย์บอร์ดเปียโนดนตรีครับส่วนเท่เนี่ยก็อยู่แต่กับกองสมมุติถ้าต้องเลือกเชื่อคนใดคนหนึ่งสมมุติว่าพี่ต่างความคิดกันหมดเลยนะแต่ต้องเลือกเชื่อคนหนึ่งอ่ะจะเชื่อใครในวงต้องเป็นเขาครับว้าวคุณโตโน่ครับก็เป็นไหมครับผมคือนายขนมต้มอ่ะถามได้ปะถามเรื่องความรักได้ไหมคะวงเราเป็นเหมือนบอยแบนด์ฮะที่แบบจะต้องห่วงเรื่องส่วนตัวหน่อยอยากตอบกันไหมครับมีแฟนดูแล้วไม่เหมือนไม่มีใครอยากตอบหรอครับจริงๆแล้วดารามากสำหรับเรื่องงานเราทำเป็น2พาร์ทหลังจากโจแบนด์ออฟย่าแล้วก็จะมีภาคต่ออีกภาคนึงด้วยตัวพี่เองไม่ได้สนใจในเรื่องของยอดวิวแต่เราอะสนใจว่าไอ้เพลงนี้หรือ MV เนี้ยที่เราทำออกไปเนี่ยมาตรฐานของมันน่ะดีที่มันควรจะไปอยู่ในช่อง YouTube แล้วให้แฟนๆน่ะได้สนุกแล้วก็มีความสุขกับมันไหมเราค่อนข้างจะนึกคุณภาพของวงการบันเทิงบ้านเราก็เลยแบบค่อนข้างจะตั้งใจมากครับแต่หนูดู MV แล้วเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้ทุกอย่างมันคงจะพิสูจน์ออกมาเองแหละในตอนเวลาที่เราไปเล่นสดด้วยโอเคมาถึงเรื่องของเบสบ้างครับยังวนมาเรื่องหนูอีกเหรอจริงๆผมอยากรู้มากว่าเบสเป็นยูทูบเบอร์ได้ยินว่าเพลงนี้มาจากเบสเกือบจะ 100% เลยใช่ค่ะตอนนั้นมีความรักก็จะทำเพลงรักพออกหักก็ทำเพลงอกหักเบสทำมาแล้วประมาณกี่เพลงหนูเคยทำมาเพลงนึงชื่อเพลงว่าไม่ชัดพอมาในปัจจุบันมาในเพลงเรื่องที่เธอไม่หลอกมันไม่เกี่ยวกันเรื่องที่เธอไม่หลอกนี่มันเป็นมายังไงครับก็อกหักเสร็จปุ๊บคนเขียนเพลงก็ถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ไม่อยากพูดเยอะก็บอกว่าไปอ่านข่าวเลยค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้สิเอาสักเป็นพอยต์นึงหรือเป็นคีย์เวิร์ดนึงเป็นท็อปปิกนึงที่จะเอามาเขียนเพลงอะไรเงี้ย อันนี้พูดกว้างๆนะว่าแบบคำพูดของคนเราอ่ะบางทีมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงพูดหลอกอะไรสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจริงอ่ะมันอาจจะไม่จริงอะไรเงี้ยมันเราเชื่อใจใครมากๆอ่ะแล้วมันไม่จริงใช่เราก็เลยแบบเอาเรื่องที่เธอไม่หลอกในตอนที่วงต้องมาแกะเพลงเรื่องที่เธอไม่หลอกมีใครอยากจะแชร์อะไรเกี่ยวกับทำไมพี่ซันต้องไข่จะเข้าลึกขนาดนั้นเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมครับลึกคือรู้สึกได้เลยว่าแม่งหนักมากเลยมันต้องเจออะไรมันหนักมากเลยเนื้อเพลงมันถึงออกมาได้ขนาดนี้ตอนทำก็นั่งกดดันไปที่บาร์สองเราเนี่ยที่บาร์สองแล้วส่วนตัวชอบเป็นนักร้องไหมครับไม่ได้ชอบนะพี่โตโน่ชอบทำยูทูบมากกว่าชอบอะไรที่แบบรีแลกซ์ไม่เครียดอะไรอย่างนักร้องก็ไม่เครียดนะถ้าเล่นสดอ่ะเอ็มวีเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะพี่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีเรื่องราวมันก็คือหนูชอบเต้นแล้วก็เหมือนไปเต้นใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแฟนก็มาให้กำลังใจอะไรมีท่าซัดมอไซค์ไหมในท่าเต้นคือมันไม่เข้าดีไม่เข้ากับเพลงใส่เข้าไปแล้วจะไม่หลอกคือเรื่องใช่ไหมก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าแฟนอ่ะคอยอยู่ข้างๆเราคอยให้กำลังใจเราตลอดเหมือนตอนที่เราแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วในขณะนั้นเขาก็ส่งข้อความคุยกับคนอื่นแล้วพอใจกับผลงานการแสดงของ QT Oppa ไหมมากหนูกำกับเองไงกำกับเองด้วยถ้าไม่เหมือนไม่ให้ผ่านไม่เหมือนที่จินตนาการไม่ให้ผ่านตัวของเบสเองรู้สึกไงที่จะต้องฟีเจอริ่งกับวงเดอะดัสหนูตื่นเต้นนะตอนแรกหนูคิดไว้ว่าเพลงที่อยากจะเป็นแนวไหนเพราะว่าล่าสุดอะที่หนูฟังพี่โน่ร้องเพลงลูกทุ่งใช่ปะ เป็นได้แค่บุคคลทั่วไปอะแล้วหนูก็เลยว่าอันเนี้ยจะเป็นแนวไหนเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้ฟังพอมาฟังปุ๊บก็แบบหูล็อกเลยนี่ว่าแล้วหนูไม่เคยร้องเพลงล็อกอยากเวลาพี่ใช้เวลากับหนูอะถึงเที่ยงคืนอะเรานัดกันอะ4โมงเย็นอะเที่ยงคืนอะผมอยากให้เห็นเบื้องหลังตอนที่ผมหาคีย์อะช่วยเบสหายคีย์อ่ะแม่ก็แล้วผมไปต้องไปร้องออกเต็ปผู้หญิงอ่ะแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบเสียงน้องเขามีเอกลักษณ์ดีครับเดี๋ยววันนี้ต้องลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงโตโน่แอนด์เดอะเบสได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไหมครับได้ค่ะมีเอียไหมคะพอดีว่าร้องเพลงพอมากต้องใช้ไม่หนูต้องแบบดีที่สุดนะคะครับความสวยมีแล้วหุ่นก็ดีแล้วขาดแค่อุปกรณ์เท่านั้นอ่ะเสียงก็ดีแล้วอ่ะโอเคงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเทปพิเศษเทปนี้ติดตามพวกเราทั้ง2คนพิธีกรหน้าใหม่ไฟแรงของช่องคำสิง Family และข้าวสารแล้วก็ข้าวสารมิวสิกด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายพร้อมครับตั้งแต่เซนเบสร้องเพลงเสียงก็เป็นอย่างนี้ยังมีหนึ่งคนที่เคยไว้ใจและเชื่อเธอหมดหัวใจและเรื่องเดียวที่คนยังเธอไม่เปลี่ยนคือเรื่องที่เธอไม่เคยจริงจังให้ใครอยากกลับมาอีกได้ไหมฉันขอให้ตัดใจไม่ใช่ไม่รักแต่พูดได้ไหมไม่อยากเจอแม่ก็ไม่ห้ามลูกด้วยปล่อยให้เขาทำคัดครับหมดใจแล้วหมายถึงว่าเพลงมันลงหมดใจมัน